และพลเอกประวิตยเนี่ยนะคะก็ยังมีการเล่าถึงการทางานตั้งแต่รับราชการด้วยนะคะจนมาเล่นการเมืองซึ่งยอมรับนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นการเมืองแต่ว่าตลอดระยะเวลาตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนพลเอกประวิทย์ยังมีการเล่าถึงนะคะการทําอาหารเลี้ยง3ปอพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ให้รับประทานมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มเนื้อเนื้อผัดกระเพราไข่เจียวแต่จะอร่อยหรือไม่นี่ต้องถามคนทานส่วนตัวในมั่นใจ ว่าทำผัดซีอิ๊วราดหน้าและข้าวหน้าไก่เนี่ยอร่อยมีคนชมถึงขั้นว่าเปิดร้านได้เลยพลเอกประวิทย์ยังมีการเล่าถึงความสัมพันธ์กับ3าปอด้วยนะคะตั้งแต่รับราชการทหารและร่วมใจทำงานเพื่อประเทศชาติมาตลอดนอนบ้านเดียวกันสนิทสนมการเป็นกันเองอย่างพี่น้องแม้ว่าจะแยกกันก็เฉพาะการเมืองเท่านั้นและได้ใช้ความเป็นพี่ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของความจริงใจทำอะไรเนี่ยไม่โกหกพูดตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดอยากฝากบอกทุกคนว่า พูดอะไรทุกอย่างมันคือคําพูดจากใจส่วนปัญหาที่อยากแก้ไขมากที่สุดพลเอกประวิตยเองบอกว่าก็คือเรื่องของความยากจนค่ะชาวนาชาวไร่เกษตรกรพวกหาเช้ากินคําก็ต้องดูแลคนเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่ได้ต่อไปและจะทําให้ประเทศไทยนั้นมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปและพลเอกประวิตยนะคะยังระบุอีกด้วยค่ะว่าคุณแม่เนี่ยคือฮีโร่ค่ะ เพราะว่าเลี้ยงลูกชายมาห้าคนได้ดิบได้ดีหมดทุกคนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีทุกคนพร้อมกับย้ําถึงความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศด้วยแต่ว่าจะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ประชาชนถ้าเลือกก็พร้อมถ้าไม่เลือกก็กลับบ้านซึ่งบมดเดกประวิทธิ์เนี่ยนะคะก็บอกว่ารู้แล้วพร้อมแล้วและพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อยู่ที่คนจะเลือกหรือเปล่านะ,นะคะซึ่งทางพลเอกประวิทธ์ยังได้มีการเปิดงานระดมทุนในเมื่อคืนที่ผ่านมาใจความตอนหนึ่งเนี่ยยังบอกด้วยนะคะ ว่าพร้อมสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเปิดโอกาสร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไปสู่จุดหมายที่ดีสําหรับคนไทยและก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาและพัฒนาทุกพื้นที่นี่เป็นข่าวที่ออกมาจากงานระดมทุนนั่นนะคะที่ทางพลเอกประวิทย์นั้นได้พูดจาในงานงานนี้เอาไว้ค่ะ